ครับในวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านเตาถ่านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้พาทุกท่านมาพบกับเด็กนักเรียนยอดกตัญญูคนหนึ่งนะครับซึ่งผมนั้นก็ได้ติดตามพฤติกรรมของเด็กคนนี้มานานมากแล้วจากที่ผ่านมานะครับกระแสสังคมเนี่ยก็ได้เห็นเด็กคนนี้ใช้ชีวิตอยู่บนถนนในช่วงหลังเลิกเรียนนะครับด้วยการที่มาเล่ขายนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งนะครับให้กับรถที่มาจอดติดไฟแดงอยู่ช่วงบริเวณแยกหน้าโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งบางคนก็สงสารและเวทนาเด็กคนนี้ซึ่งบางกระแสก็คิดว่าเด็กคนนี้นั้นถูกบังคับมาเพื่อมาขายของหรือว่ามาใช้แรงงานเด็กกันนะครับในวันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้กับสังคมนะครับซึ่งผมเองนั้นก็จะให้ทุกท่านได้เห็นกับเด็กคนนี้และพฤติกรรมที่เด็กคนนี้กระทำหรือว่าใช้วิธีของเขาอยู่บนถนนแห่งนี้ว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับนี่นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเด็กอายุ12ปีนะครับชื่อเด็กชายปรเมศแก้วภัยจิตนะครับหรือน้องบิ๊กอายุ12ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสล่นะครับซึ่งเด็กคนนี้นั้นก็ยังอยู่ในชุดนักเรียนแล้วก็ได้ใส่เสื้อกั๊กซึ่งเป็นเสื้อสะท้อนแสงไว้ในการป้องกันตัวเองจากรถที่วิ่งสัญจรไปมานะครับเพื่อให้ได้เห็นเขาชัดเจนแล้วก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนี่นะครับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทุกคนนี้นะครับเป็นเด็กน้อยผู้สู้ชีวิตนะครับที่ได้พยายามขายของเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดนั้นมอบให้กับคุณย่าของเขานะครับซึ่งผมเองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็ได้พบกับนางนฤมลนะครับอิสระฉันอายุ50ปีนะครับซึ่งเป็นคุณย่าของน้องบิ๊กก็ได้นั่งเฝ้าแล้วก็ดูแลน้องบิ๊กอยู่ข้างทางนะครับบนทางเท้านะครับก็เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่ต้องให้น้องบิ๊กนั้นมาขายของอยู่บนถนนแห่งนี้ก็สืบเรื่องด้วยตนเองนั้นเป็นผู้ป่วยนะครับป่วยด้วยโรคหัวใจตีบนะครับทำให้ร่างกายนั้นไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้นะครับประกอบกับก็ได้เลิกกับสามีแล้วทำให้ชีวิตอยู่เพียงลำพังกับน้องบิ๊กน้องบิ๊กเองนั้นก็พ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เด็กนะครับคุณย่าเองก็รับเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เกิดเลยก็เสมือนลูกคนหนึ่งนะครับมากไปกว่านั้นคือคุณย่าเนี่ยก็ได้เลี้ยงหลานอีก3คนร่วมกับน้องบิ๊กรวมเป็น4คนนะครับโดยยึดอาชีพขายนมเปรี้ยวมานานแล้วนะครับแต่ด้วยระยะหลังเนี่ยร่างกายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจตีบเนี่ยทำให้ต้องเข้าหาหมออยู่บ่อยครั้งแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับจึงเหลือเพียงน้องบิ๊กที่ยังพอมีพละกำลังนะครับที่จะพอหาเงินเลี้ยงน้องๆแล้วก็ครอบครัวได้นะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่วันนี้น้องบิ๊กเองก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่บนถนนนะครับเพื่อแลกกับเงินที่ขายได้ต่อถุงก็กำไรถุงละ20บาทจากการถามแล้วเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าวันนึงเนี่ยขายได้ประมาณ10ถึง30ถุงนะครับก็เป็นเงินประมาณ200ถึง600บาทนะครับแต่ในแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันนะครับรายได้ส่วนนี้ก็จะถูกเลี้ยงครอบครัวและหลานทั้ง4คนนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ผมได้ลงมาตรวจสอบนะครับก็สามารถคลายความสงสัยในใจคนหลายคนได้นะครับที่ได้มาพบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเด็กคนนี้นั้นถูกบังคับมาหรือไม่หรือว่ามีผู้บังคับใช้แรงงานเด็กหรือเปล่านะครับสาเหตุนี้ก็คงเป็นสาเหตุที่น้องบิ๊กคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับเพราะเขาคิดว่าดีกว่าที่จะทำให้ครอบครัวของเขานั้นต้องอยู่อย่างอดตายทั้งที่เขายังหายใจอยู่นะครับก็ต้องขอให้น้องๆขอให้น้องบิ๊กต่อสู้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างความไม่ประมาทแล้วก็มัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับซึ่งหากประชาชนคนใดนั้นผ่านไปพบเห็นน้องบิ๊กก็ช่วยกันอุดหนุนเด็กคนนี้ควรส่งเสริมให้เขาได้เป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นเติบใหญ่ในวันข้างหน้านะครับด้วยความกตัญญูของเขานี้ก็จะทำให้เขาพบกับสิ่งดีๆในชีวิตในอนาคตนะครับหากใครผ่านไปก็ช่วยๆน้องๆเขานะครับ
ช่วยเขาเพื่อให้เขาได้มีรายได้ในการที่จะไปเลี้ยงครอบครัวของเขาต่อไปนะครับซึ่งผู้หญิงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะครับส่วนเขาจะเป็นแม่หรือเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปสอบถามให้นะครับเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่บางเสร็จชั้นไหนแล้วลูกป.6ครับป .6 หนูชื่ออะไรลูกบิ๊กครับน้องบิ๊กเหรออ๋อขายดีไหมลูกไม่ดีคุณใครมาส่งอะลูกคุณแม่หรือคุณป้าคุณย่าวันหนึ่งหนูขายได้กี่อันนะลูกวันหนูขายได้ประมาณ25วันนี้ชูนมให้นะเห็นหน่อยชูนมหน่อยครับน้องบิ๊กเนาะกี่ขวบแล้วลูก12แล้วเนาะนะครับแล้วน้องเขาเป็นใครอะครับหลานค่ะแล้วทำไมกันน้องก็ถึงต้องมาหลังเลิกเรียนต้องมาขายของอะครับต้องช่วยยายช่วยยายตอนนี้ป่วยค่ะคุณยายป่วยเป็นอะไรอะครับป่วยเป็นหัวใจตีบเป็นหัวใจตีบหัวใจพุ่งออกจากโรงพยาบาลมาครับก็มีเขาคนเดียวที่ขาดที่ช่วยตอนนี้แล้วครับแล้วมีหลานเลี้ยงอีกครับแล้วรายได้ได้ยังไงอะครับนะอ๋อแพ็คละ20 บาทนะคะกำไรเหรอค่ะวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่แพ็คอะครับมันเป็นบางวันนะคะบางวันก็ได้10 กว่าแพ็คบางวันก็ได้20 แพ็คครับก็ได้30 แพ็คแล้วแต่ครับถ้าเกิดว่ามีคนที่ผ่านมาเห็นอยากจะฝากบอกเขาว่าไงบ้างครับก็ช่วยอุดหนุนน้องหน่อยอะครับแล้วคุณป้าขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยน้องไปขายไหนบ้างตอนนี้ขายที่นี่ที่เดียวค่ะขายที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะตอนนี้ไปไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าทำงานหนักไม่ได้เลยแล้วป้าเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลต่อการเรียนของน้องเนาะไม่มีค่ะเพราะไปโรงเรียนทุกวันสู้ไหมลูกมีความสุขไหมมาช่วยคุณยายอ่ะมีความสุขไหมลูกอยากฝากบอกอะไรกับคนอื่นบ้างให้มาช่วยหนูยังไงบ้างช่วยอุดหนุนหนูเนาะช่วยอุดหนุนหนูเนาะแต่หนูเองก็ต้องระวังรถนะลูกรู้ไหมครับขายของอะลูกครับขออนุญาตถามจากการขายแต่ละวันเนี่ยกำไรอะได้เยอะไหมครับก็บางวันมันเป็นบางวันนะคะบางวันก็ได้300บางวันก็ได้200บางวันก็ได้500บางวันก็ได้500บางวันก็ได้600แล้วแต่ค่ะมันอยู่กับที่ว่ารถเยอะไหมอะไรครับแล้วป้าเลี้ยงหลานกี่คนครับตอนนี้4 คนแล้วเงินมันพอหรอครับก็พอใช้ค่ะครับไม่มีเก็บหรอกแต่ว่าครับก็วันนี้แหละยังไงยังไงก็ฝากเรื่องความปลอดภัยของตัวเล็กไว้ด้วยนะครับดูแลอย่างดีด้วยค่ะครับแล้วคุณป้าต้องไปหาหมออีกไปค่ะไปกี่เดือนนึงกี่ครั้งอะครับเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็นัดอีกค่ะครับค่ะแล้วก็เดือนละหนเดินไหวไหมไหวค่ะแต่ว่าหลุมเดินไม่ไหวแล้วตรงนี้เพราะว่ายกอะไรหนักๆไม่ได้อยู่ครับก็ต้องรอจนกว่าจะหายดีค่ะประมาณเดือนกว่าครับ